ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจากการจัดอันดับประเทศทั่วโลกนะที่เขามีการรับมือกับโควิด -19 เรายือนอยู่อันดับ4ของโลกหน้าภาคภูมิใจนะตรงนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนคนคไทยยังคงต้องร่วมใจกันต่อไปเพราะว่าข่าวที่บอกว่าต้องระวังก็คือว่าวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงมากนะครับเฉียด1,000พแล้วนั่นเองครับใช่ค่ะก็เกิดขึ้นในพื้นที่สมุทรสาครค่อนข้างเยอะนะคะมาจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกแต่มีหลายกรณีเช่นเดียวกันค่ะที่การพบผู้ติดเชื้อโควิดาร รวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์นะคะเดี๋ยววันนี้ติดตามกันกรณีวันเกิดของดีเจมะตูมตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกแล้วนะคะว่าต้องไปตรวจสอบทั้งกล้องวงจรปิดและไปดูด้วยว่าวันที่จัดงานเนี่ยมีการจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางโรงแรมหรือเปล่านะคะนั่นไงก็จะเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับคุณผู้ชมชมข่าวแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบอกเล่ากันเข้ามาได้เลยนะครับมาเจอกันที่ Facebook Fanpage ของเราทีนเอ็นไลฟ์ครับตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้ครับ u t u b e ติดตามได้เช่นเดียวกันนะคที่่รวมไปถึง Off เดออเของเราค่ะสแกนเคอร์โคดด้านข้างนี้เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะหรือว่าจะเพิ่มเพื่อนด้วยการพิมพ์แอดทินอินออนไลน์ก็ได้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวสารสําคัญเย็นนี้นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสิรายใหม่ของประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยสูงมากนะครับเก้ารยายแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็มีขา่าวเศร้าเพราะวันนี้เนี่ยพบผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายเป็นชาวเมียนมาทํางานอยู่ในพื้นที่จัังดสสมุรราครคบ วันนี้ผู้ช่วยโฆษกสบคแพทย์หญิงพันประภายงตระกูลนะครับได้ถแถลงสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันครับไทยเราพบผู้ป่วยรายใหม่930รายนะครับตัวเลขนี้เนี่ยแยกออกเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ916รายก็คือส่วนใหญ่เลยแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อกลับมาจากต่างประเทศ14รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย อยู่ที่17,953รายครับหายป่วยแล้วสะสม11,505รายและยังอยู่ระหว่างการรักษาอีก6,371รายวันนี้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายเป็นรายที่77ของประเทศไทยนะครับ โดยผู้ติดเชื้อในประเทศทั้ง916รายนั้นเป็นผู้ติดเชื้อจากการเฝ้าระวังและระบบบริการ27รายก็คือกลุ่มที่เดินมาหาคุณหมอเองที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็พบในพื้นที่จงังหวัดสมุทรสาคร18รายกรุงเทพมหานคร3รายนนทบุรี2รายมหาสารคราม2รายตาก1รายและสมุทรปราการ1รายครับ แต่ว่าตัวเลขที่เห็นมากที่สุดในวันนี้นะครับกลุ่มก้อนใหญ่เลยก็คือพบจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชนสูงถึง889รายในจำนวนนี้มากที่สุดแน่นอนอยู่ที่สมุทรสาครถึง865รายสมุทรปราการ18รายมหาสารคาม4รายกรุงเทพมหานคร1รายและระยอง1รายครับ มาดูผู้ป่วยที่เสียชีวิตหนึ่งรายล่าสุดนี้นะครับเป็นเพศช,ชายสัญชาติเมียนมาอายุ31ปีอาชีพรับจ้างอาศัยและทำงานในจังหวัดสมุทรสาครมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับก็คือโรคตับแข็งติดสุราเรื้องรังมีประวัติเสี่ยงทำงานร่วมกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า15ธันวาคมปีที่แล้วมีอาการไข้แน่นหน้าอกตาเหลืองตัวเหลืองก็เลยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ29ธันวาคมมีอาการปอดอักเสบ เหนื่อยหอบและส่งตรวจหาเชื้อโควิดต่อมา30ธันวาคมผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิด19 2มกราคมที่ผ่านมามีอาการเลือดออกทางเดินหายใจ19มกราคมมีอาการไตวายวเฉียบพลันอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตในวันที่27มกราคมนะครับแพทย์หญิงพันประภากล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเกิดเราดูกราฟที่เกิดขึ้นในช่วง5วันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเราพบผู้ติดเชื้อ จากการค้นหาเชิงรุกสูงขึ้นส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและสูงขึ้นอีกระยะหนึ่งเพราะการค้นหาเชิงรุกยังทำต่อเนื่องซึ่งจะต้องขอความร่วมมือประชาชนนะครับทั้งภาคเอกชนประชาชนทั่วไปที่ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นจะเห็นว่าวันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงครับ ตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์อย่างที่เราทราบกันนะครับมาตรการผ่อนคลายก็จะเริ่มบังคับใช้นะครับให้นั่งรับประทานอาหารได้จนถึงเวลาห้าทุ่มอันนี้หมายถึงในกรุงเทพมหานครนะครับคนก็เลยกังวลใจเลยครับว่าเมื่อผ่อนคลายแบบนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะกลับมาสูงหรือเปล่านะครับคุณหมอบุ๋มก็เลยขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อเพราะว่าจากมาตรการต่างๆและความร่วมมือของประชาชนที่ผ่านมาทําให้สถานการณ์ในไทยเราดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ ขอบคุณที่ติดตาม k n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook k n n l v v e หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ